ปุ๋ยหมักจากจอกสามารถที่จะให้ธาตุอาหารที่เป็นโพแทสเซียมค่อนข้างที่จะสูงสามารถที่จะทำให้รสชาติของพืชผักต่างๆดีขึ้นและก็ยังช่วยในเรื่องของการขยายขนาดของผลให้มีขนาดที่โตขึ้นสามารถทำให้ติดผลได้ดกขึ้นสำหรับวิธีการทำนะครับตัวนี้เราจะเจาะบริเวณก้นถุงประมาณ3รูนำจอกมาใส่ก่อนจอก3ส่วนเนี่ยเราจะใส่เข้าไปส่วนหนึ่งก่อนจากนั้นให้เราเติมปุ๋ยคอกลงไปครึ่งส่วนเราจะทำให้เป็นชั้นให้เราใส่จอกเข้าไปอีกหนึ่งส่วนเมื่อเราใส่มูลสัตว์ลงไปเป็นชั้นที่2แล้วชั้นสุดท้ายเราก็จะใส่จอกที่เหลือนะครับในขั้นตอนสุดท้ายเราจะเติมจุลินทรีย์ลงไปตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเราจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้ดีด้วยจากนั้นก็ทำการปิดปากถุงนะครับถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทำในการเก็บรักษาเนี่ยเราจะเก็บไว้ในที่ร่มซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ21วันสำหรับวิธีการนำไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราหมักเรียบร้อยแล้วนะครับนำไปโรยบางๆบริเวณหน้าดินนะครับเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เพื่อช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชนะครับซึ่งสามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดเราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องช่วยในเรื่องของการขยายขนาดของผลให้มีขนาดที่โตขึ้นแล้วก็สามารถทำให้ติดผลได้ดกขึ้นเทคนิคการทำปุ๋ยหมักจากจอกเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการทำปุ๋ยหมักจากจอกจอกเนี่ยถือว่าเป็นพืชน้ำอีกชนิดนึงที่มีการขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วถ้าเกิดไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะเกิดเป็นปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำจอกจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือ1ละย่อยสลายได้ง่ายแล้วก็ตัวของจอกเนี่ยจะให้ธาตุอาหารที่เป็นโพแทสเซียมค่อนข้างจะสูงซึ่งธาตุอาหารโพแทสเซียมเนี่ยถือว่าเป็นธาตุอาหารหลักสำหรับพืชนะครับในการบำรุงผลการสะสมแป้งและน้ำตาลช่วยในเรื่องของการปรับปรุงรสชาติให้กับพืชผักโดยเฉพาะพืชผักที่เราทานผลเป็นหลักสำหรับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาในวันนี้นะครับเราก็จะมีจอกตัวนี้จะเป็นจอกโรงผึ้งเราจะใช้3ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนแล้วก็จุลินทรีย์ตัวนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราจะใช้1ลิตรถุงดำขนาด 28x36 นิ้วสุดท้ายนะครับก็จะมีมีดสำหรับวิธีการทำนะครับวันนี้เราจะหมักใส่ถุงดำหรือเป็นถุงที่เราใช้ใส่ขยะซึ่งการหมักในถุงดำเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการย่อยสลายได้เร็วขึ้นเป็นการรักษาความชื้นได้ดีตัวนี้เราจะเจาะบริเวณก้นถุงประมาณ3รูก็พอเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไหลออกจากนั้นเราก็นำจอกมาใส่ก่อนจอก3ส่วนเนี่ยเราจะใส่เข้าไปส่วนหนึ่งก่อนซึ่งจอกนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นจอกหูหนูจะเป็นจอกกุหลาบเราก็ใช้ได้จากนั้นให้เราเติมปุ๋ยคอกลงไปครึ่งส่วนซึ่งถ้าเกิดเรามีเป็นมูลไก่มูลวัวแห้งเราสามารถใช้ได้หมดขอให้เป็นปุ๋ยคอกจากนั้นก็ให้เราใส่จอกเข้าไปอีกหนึ่งส่วนซึ่งลักษณะการทำเราจะทำให้เป็นชั้นเมื่อเราใส่มูลสัตว์ลงไปเป็นชั้นที่2แล้วชั้นสุดท้ายเราก็จะใส่จอกที่เหลือนะครับซึ่งในการทำปุ๋ยหมักจากจอกนะครับตัวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเราไม่ได้ใช้น้ำลดเพราะว่าตัวจอกเนี่ยจะเป็นอินทรีย์วัตถุที่ชุ่มน้ำอยู่แล้วเราก็จะอาศัยน้ำจากจอกเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของการให้ความชื้นเพื่อที่จะเร่งกระบวนการการย่อยสลายให้เกิดขึ้นเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราใส่อินทรีย์วัตถุต่างๆแล้วก็ปุ๋ยคอกลงไปเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนสุดท้ายเราจะเติมจุลินทรีย์ลงไปตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเราจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้ดีด้วยที่สำคัญเลยที่เราเลือกใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเพราะว่าเราจะทำการปิดปากถุงด้วยเพื่อที่จะเร่งกระบวนการการย่อยสลายให้เร็วขึ้นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถทำงานได้ดีในระบบปิดจากนั้นก็ทำการปิดปากถุงนะครับถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทำหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยในการเก็บรักษาเนี่ยเราจะเก็บไว้ในที่ร่มไม่จำเป็นต้องมาเปิดกับกองซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ21วันสำหรับวิธีการนำไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราหมักเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้งานแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปโรยบางๆบริเวณหน้าดินนะครับเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เพื่อช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชนะครับซึ่งสามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวต่างๆไม้กระถางไม้ดอกไม้ประดับรวมไปถึงไม้ผลที่ต้องการที่จะปรับปรุงรสชาติของผลผลิตความถี่ในการใช้งานนะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องใช้ได้เรื่อยๆตัวนี้จะไม่มีพิษตกค้างใดๆทั้งสิ้นก็คือเขาจะให้ธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตจะไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชของเราด้วยหรือเราจะใช้ในลักษณะการผสมดินปลูกตั้งแต่ก่อนการเริ่มปลูกผักเลยก็ได้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทำปุ๋ยหมักจากจอกสามารถที่จะให้ธาตุอาหารที่เป็นโพแทสเซียมค่อนข้างที่จะสูงกว่าปุ๋ยหมักจากอินทรีย์วัตถุอย่างอื่นตัวนี้ก็คือสามารถที่จะทำให้รสชาติของพืชผักต่างๆดีขึ้นและก็ยังช่วยในเรื่องของการขยายขนาดของผลให้มีขนาดที่โตขึ้นแล้วก็สามารถทำให้ติดผลได้ดกขึ้น
สำหรับการทำปุ๋ยหมักจากจอกมันจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทำการเกษตรสามารถที่จะย่อยสลายได้เร็วเราสามารถที่จะทำแล้วใช้เวลาไม่นานแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ปุ๋ยที่ทำขึ้นมานะครับถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะทำได้ง่ายมีขั้นตอนต่างๆไม่ยุ่งยากใช้เวลาทำไม่นานก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วเทคนิคการทำปุ๋ยหมักจากจอกเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ